สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับเชื้อละคมเดอะเดวิลส์ดอเทอร์ตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงพาร์ทที่4กันแล้วนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะเราจะเดินทางไปที่ป่าเอปปิ้งฟอเรสต์กันเพื่อไปดูว่าลอร์ดมาร์ชกับเพื่อนๆเขาเนี่ยไปทำอะไรกันที่จุดนัดพบกันนะคะไปกันเลยมาดูกันว่าแกจะหนีไปได้อีกนานแค่ไหนโหยบาดเจ็บด้วยวิ่งคุณโอมข้างบนมันจะมีเกตการไล่ล่าด้วยนะครับหลบแบบดิจิตอลตบลังหินก่อนอ๋อมีค่าสเตมิน่าด้วยเนี่ยไปต่อโฮมต้นไม้ติดอะไรเนี่ยโอ้ใกล้มาแล้วไปไปไปเพลงก็เล่าจังเลยเอ้ยมันใกล้แล้วไปเร็วเข้างหน้ามีท่านไม้นะคะหลบแบบดิจิตอลไม่โดนหลอกกินให้มันแม่นๆหน่อยโอ้ข้างหน้ามี2ทางนะคะไปทางไหนดีวะเนี่ยเอามีเซนนักสืบขึ้นนะคะบอกว่าใช้เซนนักสืบไปช่วยเลือกเส้นทางที่ง่ายเพื่อทิ้งระยะทางจากฮันเตอร์ไม่ให้คนอาจตายได้ด้านซ้ายมีพุ่มไม้หนามมีสิ่งกีดขวางด้านขวาเป็นหินไปทางขวาสิไม่ต้องคิดมากร้านหลบแบบเอาไม่พ้นว่ะรอบนี้เขาติดเอาหลบหลบหลบไปหล่อเต็มแล้ววิ่งแบบซิกแซกเข้าไว้โอ้เราจะหนีมันพ้นเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยโอ้ยหายใจแทบไม่ทันไปโฮมไป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 ค่อยหลบค่อยค่อยหลบเย่หินอีกเดี๋ยวจะไปไหนกันนี้จะแก้ยังไงล่ะใครจะไปจู๋โง่แล้วเอาเอายิงไว้หลบได้เอาไม่ได้วะโหกูเดี๋ยวเพิ่งตายนะกูต้องอดทนกูต้องรอดไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่งแบบพี่ตูนหลบได้ไหมหลบเออทานทานข้างหน้าติดอะไรเนี่ยข้างหน้ามีทางให้เลือกแล้วทุกคนด้านซ้ายเป็นทางผ่านด้านขวามีแร่พุ่มไม้ด้านซ้ายเป็นต้นไม้บล็อกอยู่ด้านขวาก็รกตายแล้วมันจะไปทางขวาแล้วกันอุดเลือกไปทันละสไลด์หนอนเขามองไม่เห็นเรานะคะจบเพียงเนี่ยโคมันบาดเจ็บหนักมากเขาอยู่ไหนอยู่นี่ไงไฟด้านหน้าเรามีศพด้วยค่ะทุกคนไหนคลิกเขาเป็นผู้ยากไร้ใช่ผู้นี้เพิ่งถูกฆ่าศพยังอุ่นๆอยู่ตามหาเขาตามหาเขาเอาตามหากูเอากูไปต่อละทีเดียวเฮ้ยอีกโอ้โหติดคือวิ่งวิ่งวิ่งอะไรวะเนี่ยเออหลบได้เว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาที่กำบังก่อนหินหินหินโอ้โหซามิน่าโอ้โหมันใกล้เข้ามาแล้วต้องไปแล้วโฮมเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วโฮมวิ่งหน่อยโอ้หลบหลังหินก่อนโอ้มันไกลมากมันไกลมากต้องโอ้โหกับดักหมีมันมาวางอะไรตรงนี้วันนี้โอ้ยกูเฟลแน่ๆโอ้ยแก่แล้วลูกโอ้โหปืนจ่อแบบตายเริ่มใหม่คราวนี้เราไปพลาดแน่ไปโฮมไปโฮมหลบหลังหินยิงมาหนึ่งนัดเพียงข้างหน้าเราจะมีกับดักหมีนะคะเราจะเลี้ยวหลบชิดขวาเข้าไว้โฮมอย่าไปเดินตรงกลางเออนั่นแหละสวยวิ่งต่อวิ่งต่อเฮ้หลบก่อนนะยิงยิงไม่ได้ท่อนไม้เดี๋ยวไปหลบหลังท่อนไม้ได้ไหมโอเคหลบแบบดิจิตอลโอ้โหยังโดนอะไรวะเนี่ยไปโฮมไปโฮมเอาติดติดโอ้โหอะไรมันจะผ่านไปได้โอ้มันมีทางให้เลือกแล้วอ่ะ
ด้านซ้ายมีบึงขนาดเล็กด้านขวาเป็นพวกวัชพืชโอเคด้านขวามีกองหินด้านซ้ายมีก้อนหินใหญ่อ่ะไปซ้ายสิก้อนหินใหญ่ก่อนแล้วกันโอเคตรงไปต้นไม้นี้เออหลบก่อนโอ้เหนื่อยเหลือเกินวิ่งไปโฮโคหนองน้ำคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยมานี่ตายแล้วตายไปเอ้ยมันมาแล้วผมเออหลบแบบยักษ์ไหลพี่สามารถใช้เซนนักสืบดูพื้นที่ที่ไม่จมน้ำได้นะคะตรงไปแต่เราแอบลัดใช่ไหมเราจะไปกินก้อนข้างหน้าเอาจมตายเฮ้ยการเป็นนักสืบมันยากจริงอ่ะดูเส้นทางสักหน่อยตายโฮมไปเดินไปหนองน้ำมันหนืดมากลบเออไม่ได้แอมหรอกยิงให้มันโดนๆหน่อยนะน้องนะเหตุจำเส้นทางนะคะไม่ว่าฝั่งตรงข้ามมันต้องมีทางที่เราให้เขาข้ามไปได้แน่ๆเฮไปค่อยเดินโฮมจะไปหลบต้นไม้เล็กเออหลบได้เฮสองอีกเดินไปทางหินข้างหน้านะคะตามรอยมาร์คเหลือไปเพื่อไม่ให้ตกน้ำเป็นงงก็ตกน้ำแล้วว่ายไม่ได้เหรอโอเคผ่านหินก้อนนั้นแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะหลบโฮมหลบเอ้ยเกือบโดนโอเคเราจะไปหลบที่หินข้างหน้านะคะทางมันดูแบบวกไปวนมาเราก็เดินแบบไม่รู้จุดหมายรู้แต่ว่าเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวโอ้ยโดนหัวไหล่ซ้ายหลบโอเคเสร็จปุ๊บเราจะไปที่ต้นไม้ด้านหน้านะคะไปๆหกไปฉันน่ะจะหายแกได้แต่ต้องรอดข้างหน้ามีทางขึ้นด้วยทุกคนไปฉันจะไม่ใช่เหยื่อของแกจะต้องรอดโอ้ไม่มีที่กำบังเลยว่ะเอาไงดีวะโอเคแต่ข้างขวามีทางขึ้นแล้วนะคะงั้นว่าเราตรงไปซ้ายดีกว่าตรงไปซ้ายไปหลบที่ต้นไม้ก่อนโอ้นั่นไงมีทางใกล้ๆเออไม่โดนหรอกนะไปโฮมไปอย่ามัดเออไม่โดนหรอกหลบที่โฮมหลบเออโอเคทางขึ้นอยู่ด้านขวามือนะคะโอเคไม่มีอะไรด้านซ้ายไปอย่ายิงผมอบลมไม่ได้บึงน้ำมันหนืดเหลือเกินยาเออรอดเลยเว้ยวิ่งต่อโฮมเอาพักหายใจหายคอกันสักหน่อยไปเออมึงตามรอยกูก็จะหนีจะหนีต่อไปเรื่อยๆจะหนีแบบไม่หยุดยั้งหนีไปเรื่อยๆเหนื่อยจังเลยโฮมคุณเหนื่อยไหมผมเหนื่อยมากเลยอยู่ไม่ไกลจากเรามากค่ะยังพอมีเวลาพักหายใจนิดหนึ่งนิดเดียวนะไปข้ามกิ่งไม้กันดีกว่าเข้ามาตีดแบบสโลโมชั่นตามมาไหมไม่มีโอเคข้างหน้ามีศพคนอีกแล้วอ่ะใครกันล่ะเนี่ยดูผ้าเช็ดหน้านะคะหมุนหน่อยแฮริงตันเหรอพระเจ้าช่วยนี่มันตบหลอดแฮริงตันที่หน้าผากเขาถูกฆ่าโดยการยิงเข้าที่กลางหน้าผากนะคะสภาพฉันแย่มากฉันต้องทำแผลโอเคปะวิ่งว่าจะทำแผลยังไงวะโฮหรือว่าเราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนโอ้ข้างหน้ามีกระต๊อบด้วยค่ะทุกคนไม่ใช่กระต๊อบสิแบบบ้านหลังอะไรกระท่อมเออกระท่อมโอเคไปวิ่งสำรวจด้านข้างก่อนใครอยู่ไหมผมมาขอยืมที่ทำแผลแล้วนะฮะอุบาลโลงมากเอ้ยด้านขวามีจุดให้เราอินเทอร์แอคได้นะคะแต่เราจะสำรวจรอบๆก่อนมีอะไรทำแผลได้ไหมเอ่ยอะไรที่โต๊ะน่ะดูหน่อยสิมีรูปภาพของพวกสามหลอดดูหน่อย The Quartermain Club นี่น่าจะเป็นกระท่อมของหลอดมาร์ชโอเคบนโต๊ะมีอะไรไหมเชื่อกดไม่ได้โอเคไม่มีอะไรกดได้นะคะเอาผ้าพันแผลแล้วกันโอเคนี่น่าช่วยทำแผลฉันไ
โอ้โหบอกคุณเหนื่อยเหลือเกินมีใครบางคนกำลังมารีบไปซ่อนน่าจะดีกว่าไปซ่อนจำได้ว่าข้างขวามีอินเทอร์แอคอยู่กดเข้าไปเป็นตู้นี่เฮ้ยนี่มันหลอดมาร์ชหายใจเข้าไว้หลอดมาร์ชมันใกล้จะจบแล้วล่ะนายเป็นใครจอร์จเฮิร์ชจากลำดับที่1ของหน่วยลอวอสเกาต์มาเพื่อพดุงความยุติธรรมอดีตทหารนี่เองนี่เราปฏิเสธคุณในโครงการการศึกษาพิเศษใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ดิฉันถูกปฏิเสธเพราะบาดแผลจากตอนที่ฉันเป็นทหารมันช่างไร้ค่าสำหรับแกแต่เขาก็ยังอันตรายนะเราออกล่าในป่านี้ตั้งมากมายไม่คิดว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อซะเองฉันมีชีวิตอย่างสุขสบายโดยที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดใดๆฉันจะตายอย่างมีความสุขดังนั้นแกจะไม่ได้เห็นฉันอ้อนวอนอะไรแกน่าสมเพชจริงๆเตรียมรับผลที่แกทำไว้ได้เลยโอ้ว้าวโอเค Objective Epping Forest สำเร็จแล้วนะคะแกะเชื่อมโยงกันต่อโอเคเราจะกลับไปที่เปลี่ยนนะคะว่าตอนนี้เราเจอหลอดเอ้ยเราเจอจอเชิร์ดแล้วโอเคยังมีโอกาสอยู่โอกาสสุดท้ายกับพิธีครูศพของผู้ยากไร้กับจอเชิร์ดต้องการแก้แค้นหลอดมาร์ชนะคะเอาไม่เข้ากันเหรอศพของผู้ยากไร้กับหลอดแฮลิกตันบอดี้เอาเข้ากันเฉยการแก้แค้นจอร์เชิร์ดต้องการฆ่าหลอดมาร์ชโอเคเอาได้อีกนะคะตอนนี้ครูครบแล้วเขาบอกว่ามีใครบางคนที่ตามล่าผู้ยากไร้และผู้คนที่เกี่ยวข้องในโครงการพิเศษนี้นะคะแรงจูงใจส่วนตัวจอร์เชิร์ดตั้งใจฆ่าหลอดมาร์ชเพื่อให้เขาเป็นแพ้รับบาปความล้มเหลวของเขาส่วนอันล่านะคะเป็นการแก้แค้นของจอร์จนะคะต้องการทำตัวเป็นสารเตี้ยกับท่านหลอดโอเคด้านบนบอกว่าคุณเฮิร์ตเป็นคนล่านะคะส่วนด้านล่างบอกว่าท่านหลอดเป็นคนล่านะคะแต่แก้มว่าน่าจะเป็นท่านหลอดนะเพราะว่าถ้าตามจดหมายที่มีเพื่อนของจอร์จส่งมาได้ชื่อว่าจอร์จนะแก้มว่าน่าจะเป็นจอร์จสโตรบิทที่หายตัวไปในโครงการพิเศษนะคะเราจะเลือกท่านหลอดโอเคได้ข้อสรุปแล้วแต่ถ้าไปเลือกอีกอันหนึ่งล่ะมันจะย้อนแย้งกับการที่จอร์จเฮิร์ตต้องการแก้แค้นนะคะโอเคเราสรุปคดีว่าหลอดมาร์ชหรือเพื่อนของเขาเนี่ยตามล่าคนจากโครงการพิเศษจอร์จเฮิร์ตต้องการแก้แค้นผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อเท่านั้นส่วนชอยมีเลือก2ข้อนะคะข้อแรกนี่ก็คือหลอดมาร์ชเป็นนักฆ่าเลือดเย็นที่ฆ่าคนยากไร้เขาอยู่ภายใต้หน้ากากความเป็นผู้ใจบุญใจกุศลเขาต้องถูกดำเนินคดีข้อ2หลอดมาร์ชไม่มีทางหายจากอาการป่วยเขาจะตายอย่างสงบที่บ้านของเขาในขณะที่กำลังอยู่ในการพิจารณาคดีนะคะซึ่งเราจะเลือกข้อแรกจัดไปจอร์จลดปืนของคุณลงซะเพื่อเห็นแก่ทอมนะโฮมนายเกือบจะเป็นคู่แข่งที่คู่ควรแล้วเชียวทอมทอมของฉันอะนะถ้านายทำอะไรเขาแล้วก็นายต้องชดใช้แน่ผมรับรองได้ว่าทอมปลอดภัยเพราะอยู่กับเพื่อนผมที่ไว้ใจได้แต่ตอนนี้ได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วนั่นหมายความว่าคุณฟังผมนะถ้าคุณกำลังมองหาการลงโทษและการแก้แค้นการฆ่ามาร์ชนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการเขาจะตายแล้วมันจะเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการผ่านการควบคุมที่สมบูรณ์แบบของเขาแต่ถ้าคุณให้เขามีชีวิตอยู่ต่อและถูกจับกุมเขาจะต้องทนทุกข์การลงโทษมากกว่าสิ่งที่คุณจะทำตอนนี้ลูกโซ่กับโซ่ตรวนของเขามันคือวัณโรคที่ทำให้เขาสุดโซ่นั่นจะทำให้เขาค่อยๆเจ็บปวดและตายอย่างช้าๆหลังลูกกงนั่นนายมันบ้านายสองคนมันบ้าไปแล้วไปซะจงกลับไปหาทอมไม่มันยังไม่จบหลอดมาร์ชจะตายอย่างช้าๆไม่ใช่ด้วยปืนนายจะตายอย่างช้าๆด้วยนี่แหละอย่าทำแบบนั้นจอร์จคุณนักสืบไปดูนี่สิมาร์ชแฮนิงตันศพเวนฆ่าคนนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้นายป่วยหลอดมาร์ชการตัดหัวของคนที่เป็นวัณโรคมันทำให้แกติดเชื้อช่างยุติธรรมจริงๆนายไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงช่วยคนมากมายและยอมเสียไปไม่แค่ไม่กี่คนนายจะทำให้ฉันตายแบบนี้ไม่ได้ฆ่าฉันให้ตายสักทีเราจะไม่ยิงนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงคุณเฮิร์ส
คุณได้แสดงความยุติธรรมต่อลอร์ดแฮนนิงตันแล้วผมคิดว่าทั้งลอร์ดคอลลินและคุณหมอฟิชเชอร์ด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้คุณอาจจะฆ่าลอร์ดมาร์ชและจบพอตเตอร์เมนคลับได้อย่างสมบูรณ์อย่าปล่อยให้หลุดมือล่ะเรียบร้อยนะคะจบลงไปแล้วนะคะกับคดีแรกเรื่องเล่าของเหยื่อนะคะหลอดมาร์ชเป็นนักฆ่าเลือดเย็นที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตผู้ยากไร้เขาเชื่อว่าเขามีสิทธิ์เลือกให้ใครจะอยู่หรือใครจะไปก็ได้ก็สมควรจะได้รับชะตากรรมนี้ที่เขาต้องเผชิญพบเบาะแสทั้งหมด18อันนะคะโอเคเรามาเช็คข้อสรุปของพาร์ทนี้กันหน่อยดีกว่าอ๋อเป็นสีเขียวน่าจะถูกต้องน่าจะเป็น True End นะคะเกมเดานะไม่แน่ใจก็ยังไงเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคดีหน้านะคะก็เพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน